ัสดีครับตอนนี้มาอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่สี่แยกตรงถนนตะนาวนะครับถนนตะนาวหรือสี่แยกคอกบัวนั่นเองนะครับที่มาตรงนี้เพราะว่าจุดประสงค์คือมาทดสอบการตั้งค่าระดับเสียงของไมค์ในการอัดตรงนี้ที่มีเป็นจุดที่มีการจราจรคับข้างมากครับข้างมากนะครับเนี่ยตอนนี้เราตั้งระดับเสียงมาอยู่ที่ 25% นะครับเรามาดูว่าอัดแล้วเสียงมันจะดังกับเสียงรบกวนข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเสียงที่เราได้ยินชัดเจนมากคือเสียงรถมอเตอร์ไซค์นะครับปกติเนี่ยถ้ามอเตอร์ไซค์วิ่งมาแล้วพูดไปมันจะรู้เรื่องหรือเปล่าอันนี้ที่ระดับเสียง25% นะครับนะมอเตอร์ไซค์กำลังมาครับ 25% มาฟังดูนะครับเข้าใจไหมรู้เรื่องไหมโอเคนะครับต่อไปเราจะเพิ่มเป็นระดับเสียงที่รถเมล์ครับเครื่องยนต์ดีเซลดังพอสมควรต่อไปจะเพิ่มระดับเสียงขนาดเป็นที่ 50% นะครับตอนนี้ถนนยังว่างมีมอเตอร์ไซค์เล็กน้อยไฟแดงแล้วนะช่วงไฟแดงเสียงก็จะเบาลงเพราะไม่มีเสียงเครื่องยนต์นะครับนะเดี๋ยวเราจะรอช่วงไฟเขียวแล้วอัดเสียงอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ระดับเสียงที่เราเพิ่มดูก็ได้ครับเมื่อกี้25ตอนนี้เพิ่มเป็น 50% นะครับนะตอนนี้เราอัดเสียงอยู่ที่ระดับเสียง 50% รถติดไฟแดงนะครับนะเสียงรบกวนยังไม่มีมากเท่าไหร่ขอเพิ่มเป็นที่ 75% นะครับนะ 75% อีก47นาทีแยกตรงแยกบัลลังก์รถมอเตอร์ไซค์วิ่งออกมาแล้วนะครับระดับเสียง 75% กับเสียงคนพูดฟังดูว่าเป็นยังไงนะครับนะรถผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเป็น 100% เลยนะครับระดับเสียงที่ 100% นะครับตอนนี้ไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์มีแต่รถยนต์ซึ่งเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์เล็กน้อยนะครับอันนี้ระดับเสียงที่ 100% นะครับนะอีก16วินาทีจะไฟเขียวจะเราจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะครับนะนี่ขอลดมาเป็นที่ระดับที่ 25% นะครับนะถ้า 25% ตัดเสียงรบกวนข้างนอกได้ดีก็จะโอเคมากนะครับมอเตอร์ไซค์ออกแล้วครับอันนี้คือระดับเสียงที่ 25% โอเคนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับระดับเสียงระดับนี้อันนี้อัดเพื่อทดสอบนะครับแต่เราจะได้เลือกใช้ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการอัดเสียงข้างนอกโดยไม่ใช่ระบบตัดเสียงรบกวนเพราะระบบตัดเสียงรบกวนนั้นทำให้ความถี่หลายความถี่หายไปและเสียงฟังดูแบบไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าไหร่โอเคนะครับตอนนี้รถ10ล้อกำลังวิ่งผ่านไปครับระดับเสียงอัดอยู่ที่ 25% นะมาฟังเสียงพูดว่าชัดเจนหรือเปล่านะครับนะมีมอเตอร์ไซค์เล็กน้อยนะครับนะไม้กันสั่นที่ใช้คือไม้กันสั่น Q09 ราคาประหยัดนะครับแต่ใช้งานได้ดีในระดับพื้นฐานทั่วไปนะครับถ้าใครเอาไปเที่ยวพกพาไปเที่ยวนะไม่ได้ถ่ายทำอะไรมากมายอันนี้คุ้มค่าครับโอเคนะครับขอจบลงที่ 25% นะครับโอเคระดับความดังสวัสดีครับ